ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าตัวแปรสําคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้ก็คือพักเพื่อไทยแล้วก็พักประชาธิปัตย์ค่ะในฐานะที่เป็นพักการเมืองใหญ่นะคะซึ่งจะไปกําหนดทิศทางการเมืองผ่านการจับคู่กันหลังการเลือกตั้งนะคะแต่ว่าก็ต้องยอมรับนะคะว่าพักการเมืองขนาดเล็กและขนาดกลางก็เป็นปัจจัยสําคัญในการตอกย้ําจุดยืนทางการเมืองของ3ามขั้ว โดยเฉพาะเมื่อสถานการณ์พลิกแล้วก็ต้องยึดว่าฝ่ายใดจะเป็นเสียงข้างมากกันแน่นะคะคุณนุชชาถ้าดูแล้วเนี่ยพรรคขนาดกลางและพรรคขนาดเล็กจะมีโอกาสจะมากน้อยสักแค่ไหน,นะคะครับคงต้องบอกว่าโอกาสนั้นมีมากขึ้นนะครับด้วยกติกาที่เขียนขึ้นมาใหม่และแน่นอนว่าโอกาสที่มากขึ้นก็หมายถึงอำนาจการต่อรองที่สูงขึ้นเช่นเดียวกันครับ โดยธรรมชาติของพักขนาดเล็กและพักขนาดกลางนะครับเป้าหมายหลักนั่นก็คือการเข้าร่วมรัฐบาลและตามรัฐธรรมนูญใหม่ก็เอื้อให้กับพักการเมืองในกลุ่มนี้ได้จํานวนเก้าอี้สสเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นหมายถึงอํานาจต่อรองที่สูงขึ้นด้วยตาจุดยืนของแต่ละพักก็ต้องขึ้นอยู่กับจํานวนเก้าอี้สสของพักใหญ่ด้วยนะครับและปัจจัยประกอบอื่นๆที่จะเป็นคําตอบหลังการเลือกตั้งจึงคล้ายๆกับการสงวนท่าทีในเวลานี้กันไว้ก่อนครับ แสดงว่าไม่ได้ฟิกว่าจะต้องเป็นฝ่าย้านหรือฝ่ายรัฐบาลแต่ขึ้นอยู่ว่าฝ่ายไหนจะเอานโยบายเราไปทาได้ก็ม้องจะเป็นรัฐบาลด้วยถูกต้องเพราะว่าหัวใจสําคัญที่เราให้ไว้กับพี่น้องคนไทยนะครับสามารถทําได้นั่นคือหัวใจสําคัญถ้าหากว่ามีความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือว่าเราไม่สามารถที่จะบรรจุนโยบายของเราเข้าสู่รัฐบาลได้เราก็พร้อมที่จะทําหน้าที่ตรวจสอบเช่นกันงั้นงั้นเบื้องต้นคิดว่า นโยบายของพาัที่จะตั้านขึ้นเนี่ยสอดร้องกับแนวทางหรือก,การบรินานการ,การของคอสชหรือเปล่าอ๋แน่นอนเพราะว่านโยบายกรอบนโยบาย20ปีของที่คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาต <สา S 1> ิาา<ส>าได้ร่างขึ้นมานั้นเนี่ยนะครับที่จะแก้ไขทุกๆ5ปีนั้นเนี่ยเรามานั่งดูแล้วเนี่ยมันเป็นทิศทางเดียวกับที่เราคิดนะครับเพียงแต่ว่ารายละเอียดในการบริหารจัดการนั้นอาจจะแตกต่างกันไปนะครับฉะนั้นผมคิดว่าไม่มีปัญหา ับแนวทางของพักแล้วก็นโยบายของเราก็จะตรงกับนโยบายหลักของพักด้วยซึ่งก็จะสอดคล้องกับนโยบายยุทธศาสตร์ชาติภายใต้การนําของผมของกรรมการบริหารพักทุกท่านพักคภูมิใจไทยเชื่อผมนะครับเวลาคนไม่คาดหวังอะไรเยอะเนี่ยเราจะทำอะไรแล้วมันจะถูกหมดนะครับ ถ้าเราเป็นพรรคที่คนให้ความคาดหวังเยอะแล้วเราไม่ถึงเป้าเนี่ยเราก็คือไม่ประสบความสำเร็จแต่เมื่อคนคาดหวังน้อยปรามาตดูถูกดูแคลนสิ่งที่เราสามารถทำได้จากอะไรก็ตามที่เป็นระดับที่ไม่ต้องสูงมากก็คือความสำเร็จแล้วก็เป็นความสำเร็จที่ยั่งยืน พราะเราจะทำสิ่งทำแต่สิ่งที่ทำได้แล้วก็ลูกพักของภูมิใจไทยสมาชิกพรรคภูมิใจไทยผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นจะไปเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลไม่ใช่ความสำคัญต้องทำหน้าที่ให้กับบ้านเมือง ฟังจากคำให้สัมภาษณ์ของนายวราวุธและนายอนุทินเหมือนกับจะยังไม่ฟันธงในการจับค้วการเมืองน,นะครับแต่ถ้าถอดความให้ลึกลงไปแล้วคล้ายๆกับจะส่งสัญญาณอะไรบางอย่างออกมาแล้วล่ะครับการนำพักชาติไทยพัฒนาบอกว่ายังไม่ตัดสินใจจุดยืนของพักหลังการเลือกตั้งแต่ก็แย้มๆออกมานะครับว่านโยบายของพักก็ไม่ได้แตกต่างไปจากยุทธศาสตร์ชาติ20ปีที่รัฐบาลคสอชอกาหนดไว้ เช่นเดียวกับหัวหน้าพักภูมิใจไทยที่ยังปฏิเสธให้ความชัดเจนในจุดยืนของพักแต่ก็เปิดทางพร้อมร่วมงานการเมืองกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะต้องอยู่ในบทบาทของพักรัฐบาลหรือว่าต้องทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านนะครับและถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ก็น่าจะเห็นท่าทีและแนวโน้มการตัดสินใจของทั้งสองพัก เพราะทั้งนายวราวุธและนายอนุทินต่างก็ไม่ปฏิเสธการเข้าสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชาหากเป็นไปตามข้อบัญญัติที่รัฐธรรมนูญเปิดช่องไว้ครับแต่จะให้ชัดเจนพูดได้เต็มปากเต็มคำก็ต้องหลังการเลือกตั้งรู้จำนวนเก้าอี้สสของแต่ละพักนะครับถึงจะปิดดิวจัดตั้งรัฐบาลกันได้และว่ากันว่าเดี๋ยวนี้พักขนาดกลางและพักขนาดเล็กจะมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นด้วยกับ ที่ว่าสูงขึ้นนั้นนะครับก็เพราะระบบการเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญใหม่หรือว่าระบบจัดสรรปันส่วนผสมระบบนี้จะส่งผลให้พักขนาดเล็กและพักขนาดกลางได้เท้าอี้สสเพิ่มมากขึ้นด้วยการกําหนดเพดานไม่ให้พักใหญ่ผูกขาดจํานวนสสมากเหมือนในอดีตนะครับโดยการนำทุกคะแนนของประชาชนมาคำนวณเป็นเก้าอี้สอสอทำให้เก้าอี้สอสอจะถูกกระจายไปยังพักการเมืองขนาดกลางและพักเล็กมากขึ้น โดยเฉพาะพักภูมิใจไทยและพักชาติไทยพัฒนานะครับมีการคำนวณเก้าอีสอ้สสตามระบบใหม่กันคร่าวๆแล้วเมื่อเทียบเคียงกับการเลือกตั้งเมื่อครั้งปี2554น่แน่นอนว่าเก้าอีสอ้สสทั้งสองพักจะเพิ่มสูงขึ้นจาก34เก้าอี้ของพักภูมิใจไทยและ19เก้าเก้าอี้ของพักชาติไทยพัฒนานะครับแต่ทั้งหมดนี้ยังไม่นับรวมปัจจัยทางการเมืองอื่นๆที่จะเป็นปัจจัยชี้ขาดในสนามเลือกตั้งด้วย เช่นเดียวกับพรักขนาดเล็กโดยเฉพาะพักการเมืองที่เกิดขึ้นใหม่อีกหลายพักนะครับที่จะมาตัดคะแนนจากพักการเมืองใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพักรวมพลังประชาชาติไทยของนายสุเทพเทือกสุบรรณหรือจะเป็นพักอนาคตใหม่ก็เป็นที่จับตาถึงตัวเลขสสที่จะได้รับครับจะว่าไปแล้วคงไม่ใช่แค่พักขนาดเล็กหรือว่าพักขนาดกลางเท่านั้นนะครับแต่ทุกพักการเมืองคงต้องมุ่งเป้าในการเข้าร่วมเป็นพักรัฐบาลด้วยกันทั้งนั้นนะครับ ภายใต้คำพูดที่ว่าการเมืองไทยไม่มีมิตรแท้หรือว่าศัตรูที่ถาวรท่าทีและจุดยืนทางการเมืองปรับเปลี่ยนกันได้ตามสัดส่วนเก้าอี้สอสอนะครับจึงคงต้องไปวัดกันที่วันเลือกตั้งนะครับกำหนดไว้เบื้องต้น24กุมภาพันธ์ปีหน้าแหละครับค่ะก็ดูเหมือนว่าแผนการบอลไซพักการเมืองขนาดใหญ่เนี่ยก็ทำให้พักการเมืองขนาดกลางขนาดเล็กมีโอกาสเพิ่มมากขึ้นที่จะเป็นรัฐบาลแต่ว่าปัจจัยสําคัญเนี่ยเห็นจะอยู่ที่ท่าทีของหัวหน้าคอสอชอนะคะว่าจะประกาศออกมาเมื่อไหร่ตอนนั้นน่าจะได้เห็น ตัวเลขอะไรที่มันชัดเจนกันมากขึ้นแต่ว่าก็ต้องอย่าลืมว่าอย่างที่คุณอนุชาบอกผลต้องรอหลังการเลือกตั้งเพราะที่ผ่านมาเราเคยเห็นมานักต่อนนักแล้วว่าผลที่ออกมาเนี่ยมันพลิกมาจากโพลหลายต่อหลายครั้งแล้วเหมือนกันน,นะครับขอบคุณค่ะ